้นประดู่แดงค่ะสวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ FC มาชมไม้ประดู่นะคะที่เป็นไม้ประดู่แดงนะคะเพื่อนๆ FC ไปดูไปชมกันได้เลยค่ะเพื่อนๆ FC วันนี้เรามาเจอต้นไม้นะคะที่ดอกสวยอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไม้ประดู่แต่เป็นไม้ประดู่แดงนะคะเพราะปกติเราจะเห็นแต่ดอกประดู่ที่เป็นสีเหลืองนะคะนี่เรายืนอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะคะสถานีตำรวจสำนักงานจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เลยอนุญาตเจ้านายมาถ่ายทำเห็นดอกประดู่สวยนะคะเราก็เลยขออนุญาตท่านมาถ่ายทำนะคะสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนี่เราอยู่ในระยะไกลเหมือนกันนะคะไม้ประดู่แดงเป็นไม้ประจำกรมตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อนๆเป็นไม้ประจำสถานีตำรวจนะคะไม้ประจำตัวประจำตำรวจนะคะเห็นท่านบอกอย่างนั้นนะคะก็เลยมักจะปลูกไว้ที่สถานีตำรวจนะคะก็เป็นไม้ประจำเองประจำนั่นเองนะคะเพื่อนได้ปลูกสวยงามมากนะคะเรามาครั้งแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่าดอกอะไรนะคะแต่เราก็มาสะดุดตาเพราะว่าความสวยงามนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือดอกประดู่แดงนะคะเพื่อนได้ปลูกอันนี้เราถ่ายช่วงเวลา11นาฬิกาก็จะค่อนข้างที่จะแดดเปรี้ยงมากเลยนะคะถ่ายท้าแสงอาทิตย์เลยนะคะเพื่อนๆ FC ไม่รู้ย้อนแสงหรือเปล่านะคะเพื่อนมองไม่เห็นนะคะแต่เราจะเก็บภาพดอกสวยๆไปให้ชมนะคะเราก็เพิ่งจะเห็นนะคะขออนุญาตตายายเราก็เพิ่งจะเห็นนะคะนี่ลักษณะของต้นประดู่แดงนะคะก็จะเป็นต้นสีดำนะคะเพื่อนนี่เป็นไม้ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะไม้ประจำกรมตำรวจนะคะกำลังออกดอกสีแดงสดเลยนะคะเพื่อนในสุรินทร์ก็คงจะมีต้นนี้ต้นเดียวนะคะเห็นมีต้นเดียวนะคะเพื่อนก็ไม่มีที่ไหนแล้วนะคะเราเห็นดอกเขาสวยเราก็เลยขออนุญาตถ่ายทำนะคะเพราะว่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าดอกไม้นะคะเพื่อนพี่ก็พาชมดอกไม้กันไปก่อนนะคะเพื่อนชมความสวยงามบรรยากาศดอกไม้ป่ากันไปก่อนนะคะความสวยงามของดอกไม้ป่าก็จะคลาสสิกกว่าดอกไม้ฝรั่งนะคะเพื่อน FC อันนี้ก็คงจะเป็นที่ถัดกันก็คงจะเป็นต้นประดู่แดงเหมือนกันนะคะเพื่อนคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวให้ประดู่เหลืองออกนะคะประดู่เอนไซม์ออกแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปชมอีกทีค่ะให้ชมประดู่แดงลักษณะของประดู่แดงแล้วก็ประดู่เอนไซม์ประดู่เหลืองไปก่อนนะคะเพื่อนดอกเขาก็จะเป็นฝอยๆนะคะแต่ดอกเขาทนนะคะเห็นแล้วแอบเห็นนานแล้วแต่ว่าไม่นึกว่าจะมาไม่ทันนะคะร่วงโรยดอกเขาก็จะขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนอันนี้คือลำต้นของเขานะคะสูงมากนะคะเราไม่สามารถขึ้นไปเห็นได้นะคะเพื่อนก็หลบมุมมาถ่ายนะคะเพื่อนพี่นี่นะคะถ้าใครเห็นก็นี่แหละค่ะต้นประดู่แดงนะคะเพื่อนไม้ประดู่นะคะก็จะเป็นทหารเรือก็จะคงจะเป็นประดู่เหลืองนะคะประดู่เขียวมันจะมีประดู่เหลืองแล้วก็ประดู่แดงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ประดู่ขาวที่ไม่เป็นดอกนะไม่ใช่ดอกแบบนี้นะคะ
ถ้าประดู่สีเหลืองเขาก็จะเรียกประดู่เอ็นไซน์นะคะงามนะคะเวสซีแล้วก็พาอันนี้ลูกของเขานะคะมันก็จะมีออกลูกลูกก็เหมือนลูกประดู่ใหญ่นะคะแอดจะเห็นแต่ต้นประดู่ใหญ่นะคะแต่ไม่ค่อยเห็นประดู่แดงนะคะเพื่อนก็พามาให้ชมกันนะคะต้นนี้ก็อยู่หน้าสถานีตำรวจนะคะภูทอกหน้าสถานีตำรวจสุรินทร์นะคะสถานีใหญ่กองบังคับชายใหญ่นะคะอนุญาตนายได้ถ่ายทำนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆ FC สวยนะคะแอดก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็คงจะให้เพื่อนๆได้ชมได้ชอบกันนะคะก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักต้นไม้ก็จะได้รู้ว่าเอออันนี้ต้นประดู่แดงนะก็มีต้นอยู่ข้างๆกันนะคะแต่ยังไม่ได้ติดดอกติดใบนะคะแต่ต้นนั้นนะคะก็กำลังเป็นดอกนิดหนึ่งนะคะแต่ต้นนี้จะดอกเยอะนะคะต้นประดู่เขาก็จะเป็นกิ้งเกลี้ยงขึ้นนะคะเกล็ดก็จะเล็กๆนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเขาจะเป็นเนื้อแข็งนะคะไม้ประดู่นะคะส่วนมากคนเขาจะที่บ้านก็จะมีแต่ประดู่ใหญ่นะคะซึ่งเป็นไม้ประดู่จะเป็นต้นใหญ่ไม่ใช่เป็นประดู่สีแดงนะคะจะหาได้ยากนะคะหาเกือบคือไม่มีแล้วนะคะประดู่แดงก็คงหายากเลยนะคะเกือบไม่มีเลยไม่มีให้เห็นเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราให้ FC ดูนะคะโทษจ้าจ้าระหว่างต้นประดู่แดงใบจะเล็กนะคะแล้วก็อันนั้นต้นประดู่ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูประดู่นะคะประดู่ที่ชื่อประดู่แต่ว่าจะเป็นประดู่ธรรมดาอันนี้จะเป็นประดู่แดงนะคะเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นใบประดู่แดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบประดู่ธรรมดานะคะเพื่อนเราให้ดูลักษณะกันนะคะอันนี้ก็จะต้นประดู่ต้นประดู่แดงนะคะอันนั้นจะเป็นประดู่เหมือนกันนะคะอันนั้นจะเป็นประดู่หรือไม้พยูงลักษณะของประดู่ใหญ่ก็จะเป็นลักษณะใบแบบนั้นนะคะก็จะไม่มีดอกสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะลักษณะใบก็จะแตกต่างกันใบประดู่แดงก็จะใบเล็กนะคะต้นประดู่ธรรมดานี้ก็จะใบใหญ่นะคะเพื่อนก็พามาแนะนำต้นไม้นะคะเพื่อนสำหรับคนที่ยังไม่รู้แอดก็ยังไม่รู้ก็มารู้จักไปพร้อมกันนะคะศึกษาไปพร้อมกันนะคะว่ายังไงนะคะเพื่อนๆเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปที่พามาชมไม้ประดู่ในวันนี้นะคะก็คงจะมอบความบันเทิงความรู้แล้วก็ความสุขให้กับเพื่อนเพื่อน FC ทุกคนทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะในนามของแอดมินนะคะก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องต้นไม้เท่าไหร่นักนะคะก็คอมเมนต์ติติงหรืออะไรมาได้นะคะเพื่อนเอฟซีเราก็จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปดอกประดู่แดงในวันนี้นะคะคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ